อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆคราวนี้ฝ้ายมีเวลาว่างนะคะก็เลยว่าจะไปออกกําลังกายกันค่ะเพื่อหุ่นที่ฟิตเฟิร์มปกติอ่ะฝ้ายก็จะออกเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ทุกวันอะไรมากมายแค่วันนึงถ้ามีเวลาว่างสัก2ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะพยายามไปออกให้ได้แต่วันนี้ฝ้ายจะพาเพื่อนไปออกด้วยกันนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยอันดับแรกนะคะที่เราจะต้องตื่นมาแล้วทำคืออะไรคะแล้วก่อนที่จะไปออกกำลังกายคืออะไรกินนั่นเองอย่าลืมนะเราตื่นมาเราต้องกินข้าวเช้ากินอาหารเช้าแล้วฝ้ายก็มีอะไรใหม่จะมาแนะนำไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นกันแล้วหรือยังในเซเว่นนะคะนี่เลยคานอครับโจ๊ก natural มันก็คือคานอครับโจ๊กในเวอร์ชั่น healthy นั่นเองในการลดโซเดียมลงไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็พลังงานแค่120แคลเท่านั้นใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวหอมมะลิมี2รสอันนี้เป็นแซลมอนแครอทส่วนอันนี้เป็นไก่และข้าวโพดฝ้ายเคยกินคานอครับโจ๊กมาแบบนานมากๆตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะคือคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะกินเหมือนกันแล้วชอบมากที่เขาออกตัวเนเชอรัลขึ้นมาก็เป็นทางเลือกนึงที่เฮลตี้สำหรับคนที่ชอบกินโจ๊กคานอนะคะคือเราเป็นคนชอบทำอาหารกินเองแต่ว่าบางทีอ่ะมันไม่สะดวกหรือมันรีบมันอะไรต่างๆฝ้ายก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันง่ายดีอ่ะหากินง่ายด้วยทำก็ง่ายเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวไปออกกำลังแล้วสิ่งนี้คือมื้อเช้าของเราระหว่าง2รสเนี้ยฝ้ายชอบอันนี้ที่สุดรสแซลมอนไหนด้านหน้าเนี่ยค่ะแซลมอนแครอทเพราะเราเป็นคนชอบกินแซลมอนมากอยู่แล้วอะอันนี้ก็จะมีเนื้อแซลมอนมาด้วยรสชาติมันจะเป็นแนวแบบละมุนละมุนนะใครอยากกินกับอะไรก็ใส่เพิ่มลงไปได้เดี๋ยวเราจะไปฟิตเนสกันนะคะและนี่ก็คือของที่ฝ้ายเตรียมไปทุกครั้งแต่ละครั้งอ่ะจะไม่เหมือนกันเพราะว่าที่ที่เราจะไปออกกำลังกายบางทีมันก็อยู่ในที่ที่แบบบางทีเราไปวิ่งสวนสาธารณะเราก็จะไม่เตรียมของไปขนาดนี้แต่ถ้ามันมีที่ให้เราอาบน้ำมีซาวน่าฝ้ายก็จะไปประมาณนี้เลยทิ้งที่สำคัญมากก็คือเสื้อผ้าอันนี้จะไปเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเขามีที่ให้อาบน้ำใช่ไหมคะก็จะเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนผ้าขนหนูอันนี้ต้องพกไปเองอุปกรณ์อาบน้ำที่ล้างหน้านะคะเป็นแบบไซส์มินิพกพาหวีสบู่อาบน้ำคือทุกอย่างจะเป็นไซส์มินิหมดเลยเป็นเหมือนไซส์เดินทางอันนี้คือพกไปง่ายๆอันเดียวเพราะมันใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยน้ำเสร็จผิวมันจะแห้งใช่ป่ะก็อันเนี้ยทาเท้าไปก่อนผิวบางหมดแล้วอันนี้เซตในการอาบน้ำถ้าพกขนาดเนี้ยมันจะต้องเป็นที่ที่มีล็อกเกอร์ถ้าไม่มีเราก็จะไม่เอาไปเราก็จะกลับไปอาบน้ำที่บ้านเหมือนเดิมอันนี้คือเอาไว้ใส่ชุดออกกำลังที่เราออกแล้วเหงื่อชุ่มแล้วก็จะใส่ไว้ในนี้ไปออกกำลังกายกันค่ะ I've never been the one who's worried Always been the one who's keeping it cool The kind of guy who chill while others hurry I didn't know that I've been the fool I've been telling lies about something real But I know love isหลังออกกำลังกายเสร็จมันก็จะเริ่มหิวแล้วเราก็จะต้องหาอะไรกินนะคะอย่าปล่อยให้ท้องว่างเด็ดขาดพอเราออกกำลังกายไปเนี่ยร่างกายก็สูญเสียพลังงานไปเยอะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสารอาหารเข้าไปทดแทนเดี๋ยวเราจะไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะออกไปใช้ชีวิตกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยยังอีกยาวไกลแล้วการมีหุ่นที่สวยอ่ะมันก็ไม่ได้มาจากการอดอาหารใช่ป่ะมันมาจากการที่เราเลือกกินสิ่งที่ดีมีประโยชน์ในปริมาณที่พอเหมาะแทนพวกของอ้วนต่างๆพวกน้ำตาลหรือไขมันที่มันเยอะเกินจำเป็นไขมันที่ไม่ดีเดี๋ยวก่อนที่จะออกไปข้างนอกฝ้ายจะกินอันนี้อีกอันนึงแล้วกันนะคะก็สะดวกสุดแล้วเวลานี้รสไก่และข้าวโพดนะคะเราหาอะไรมาใส่เพิ่มอีกก็ได้นะเช่นไข่อะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการเพิ่มสารอาหารเข้าไปอีกเชื่อว่าหลายๆคนชอบกลิ่นโจ๊กคนอเหมือนฝ้ายอ่ะมันหอมมากอ
ฝ้าก็จะซื้อมาตุนๆไว้นะคะจากเซเว่นช่วงไหนที่เราไม่ได้ทำกับข้าวหรือว่าแบบรีบมากก็จะกินอันนี้แต่วันนึงเราไม่ได้กินแค่นี้นะยังมีอีกหลายอย่างแต่ฝ้าก็จะพยายามเลือกกินให้มันดีขึ้นอะไรที่มันจะอ้วนหรือว่าทำให้แบบเสียสุขภาพแล้วก็ลดปริมาณลงแต่ก็ไม่ได้แบบว่างดไปเลยซึ่งมันก็ยากใช่ไหมกับการงดไปเลยเราก็พยายามอาแบ่งสรรปันส่วนแล้วกันเลือกสิ่งดีให้มันเยอะขึ้นแล้วก็สิ่งไม่ดีให้มันน้อยลงประมาณนั้นนี่ก็เป็นกิจวัตรในการออกกำลังกายในแต่ละวันของฝ้ายซึ่งมันก็จะไม่ได้เหมือนกันแบบนี้เป๊ะๆหรอกขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานที่เพราะว่าเราก็มีการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างหลากหลายบางทีก็ต้องเดินทางไปที่นั่นที่นี่แต่ฝ้ายก็ตั้งใจที่จะรักษาวินัยเนี่ยให้มันไปได้ตลอดอย่างน้อยออกกำลังกายสัปดาห์ละสัก3ครั้งมันก็จะดีกับรูปร่างกับสุขภาพของเราบางทีหุ่นไม่ต้องเป๊ะมากแต่เราได้ทำตลอดมันก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยจริงไหมแล้วการออกกำลังกายมันสนุกมากเลยเพื่อนๆเราไม่จำเป็นจะต้องไปฟิตเนสไปยิมก็ได้เราเปิดคลิปใน YouTube แล้วเต้นตามก็ได้คือมันมีอะไรที่หลากหลายมากเลยเวลาที่เราทำอะไรซ้ำๆอ่ะมันก็น่าเบื่อใช่ไหมเราจะรู้สึกว่ามันไม่น่าทำแล้วอ่ะมันเบื่อแต่ในเมื่อเรารู้ว่าถ้าเราทำแล้วมันดีอ่ะเราก็ไม่ควรจะเลิกทำแต่เราควรจะหาวิธีอื่นที่ทำให้เราเอนจอยแล้วก็สนุกกับมันได้ต่ออีกนะคะนี่ก็เคยทั้งแบบไปยิมไปวิ่งตามสวนสาธารณะไปต่อยมวยไปเรียนเต้นเปิดคลิปเต้นตาม YouTube เปิดคลิปออกกำลังกายเรียนโยคะเยอะมากคือมันไม่ต้องทำอะไรแค่อย่างเดียวอ่ะลองดูนะคะเพื่อนๆลองหากิจกรรมที่เหมาะกับตัวเองที่เราสนุกที่เราชอบแล้วก็ทำมันเป็นประจำเป็นการทำเพื่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายของตัวเองนะคะโอเควันนี้ฝ้ายจะต้องออกไปทำธุระข้างนอกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย